ทุนจีนบุกสะเทือนไทยทั้งแผ่นดินแก๊งคอร์เซนเตอร์เว็บพนันค้ามนุษย์ตั้งโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายดําราคาสินค้าการขยายอิทธิพลเชิงรุกในทุกมิติของมหาอำนาจตะวันออกกำลังสร้างผลกระทบมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในแทบทุกภาคส่วนไม่เพียงแค่ทุนจีนสีเทาที่เคลื่อนทับออกมาทำมหากินนอกประเทศทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์เว็บพนันค้ามนุษย์เท่านั้นยังมีทุนจีนมลพิษที่เข้ามาสร้างรัฐอิสระรีไซเคิลขยะมลพิษก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกเหนือจากที่ตำบลคลองกิว่วอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีแล้วยังมีบริษัท CMP Green เทคโนโลยีจำกัดตั้งอยู่เลขที่120หมู่ที่6ตำบลหน,นองชุมพลเหนืออําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่กำลังขออนุญาตขยายโรงงานเป็นครั้งที่2เป็นการขยายอาณาจักรใหญ่โตบนเนื้อที่นับ100ไร่ซึ่งชุมชนคนเขาย้อยเมืองเพชรออกมาคัดค้านมูลนิธิบุรณะนิเวศตามแก่รอยการขยายอาณาจักรของ CMP ซึ่งส่อเป็นแหล่งก่อมลพิษใหญ่ที่มีอันตรายร้ายแรงว่ากิจการที่จะเพิ่มคือการนำเศษโลหะฝุ่นโลหะกากตะกรันโลหะและตะกานโลหะมาหลอมหล่อเป็นแท่งวงเงินลงทุนประมาณ500ล้านบาทในส่วนเครื่องจักรจะขยายกาลังเพิ่มประมาณ2,700แรงม้าเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมจะเป็น7,829แรงม้าและจะเพิ่มจํานวนคนงานอีก50คนกําลังหลอมต่อปีรวมจากปัจจุบันมากกว่า14,000ตันหรือคิดเป็นปริมาณต่อวันตกประมาณ40ตัน เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวหรือรวมแล้วมากกว่า80ตันต่อวันบนพื้นที่100ไร่ผลกระทบในเอกสารที่ขอขยายกิจาการระบุว่าจะมีปัญหามลพิษทางอากาศปัญหาน้ําเสียเสียงดังสิ่งปฏิกูลของเสียเช่นเศรตะกันฝุ่นจากการหลอมขณะที่ข้อมูลทางวิชาการทั่วไปชี้ว่ามลพิษจากโรงงานหลอมโลหะที่สําคัญคือมลพิษทางอากาศ เช่น PM 2.5และ PM 1 0ที่สำคัญกระบวนการเผาไม่ทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดและโลหะหนักรวมทั้งสารพิษกลุ่มไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเรง็งส่วนกากของแข็งจำนวนมา,จากจะเป็นของเสียอุตสาหากรรมอันตรายคนงานเสี่ยงเป็นโรคฝุ่นจับปอดไข้าจากโลหะหนักโรคปอดฝุ่นหินทรายเป็นต้นนอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนจากทุนจีนยังแพร่ลามไปยังอุตสาหากรรมการค้าปลีกของไทยเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยตัวเลขที่ชวนหวาดหวั่นว่าในปี2566ที่ผ่านมา ผู้ผลิตสินค้าไทยต้องผเผชิญการแข่งขันรุนแรงกับสินค้าจีนโดยปีที่แล้วไทยนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนคิดเป็นมูลค่ามากถึง4 6 9 5 2 1ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.8%หรือมีสัดส่วนราว41%ของการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดโดยกลุ่มสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามายัางไทยมากที่สุด5อันดับประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าสัดส่วนมูลค่า43.3%ผักผลไม้สดและปรุงแต่ง10.0%เสื้อผ้าและรองเท้า 9.3%เครื่องใช้ในบ้านและของตกแต่ง9.1%และของใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร9.0%การเข้ามาตีตลาดของสินค้าจากจีนกดดันความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าในไทยด้าน KKP Research Market นากคินพัฒ์สะท้อนว่าเศรษฐกิจกไทยทั้งภาคการผลิตการค้าการลงทุนถูกตีตลาดจากจีนมากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่ไทยพึ่งพาจีนในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของโลกแต่ปัจจุบันสินค้าหลายชนิด จีนผลิตได้เองในต้นทุนที่ถูกกว่าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายมาที่ไทยโดยตรงการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนที่หยาดประทับเข้ามาดุพยาช้างสารทำให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยคล้ายหญ้าแพรกแหลกราน